วงกิจกรรมคนเก่งได้เวลาเล่นเกมกันแล้วกับช่วงกิจกรรมคนเก่งและกติกาของเรานะคะเราก็จะให้น้องตัวแทนของโรงเรียนค่ะเลือกนะคะว่าจะได้เล่นเกมอะไรค่ะเกมก็จะเกี่ยวข้องกับการทำความดีค่ะมีเกมซื่อสัตย์สามัคคีนะคะและเกมจับคู่ซื่อสัตย์สุจริตค่ะครับผมจะเลือกเป็นแผ่นป้ายไหนดีระหว่างปลากระป๋องซื่อสัตย์กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ครับโอเคเป็นเกมจับคู่ซื่อสัตย์สุจริตครับไปฟังกติกากันครับเกมนี้น้องๆต้องแข่งขันจับคู่ป้ายกติกาคือให้แบ่งเป็น2ทีมทีมละ8คนโดยให้จับคู่คำว่าซื่อสัตย์กับสุจริตและอ่อนน้อมกับถ่อมตนที่เป็นคู่สีเดียวกันทั้งหมด4คู่ทีมไหนที่จับคู่ได้ครบและถูกต้องก่อนเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ครับทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเช็คความพร้อมกันสักหน่อยดีกว่าเริ่มจากกองเชียร์สีแดงพร้อมมั้ยกองเชียร์สีชมพูพร้อมไหมพร้อมโอ้โหไม่ธรรมดาถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวผู้เล่นกันบ้างดีกว่าสีชมพูพร้อมไหมพร้อมสีแดงพร้อมไหมพร้อมฟังเสียงนักหวีดเริ่มสัญญาณเปล่าใช่เปล่าไปเร็วๆรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้ทีมผู้ชนะของเราในวันนี้ไปเลยครับและสำหรับอีกทีมเราก็มีรางวัลปลอบใจจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้น้องๆด้วยนะครับเรามาดูความหมายของคำที่เราเล่นเกมเมื่อสักครู่ดีกว่าเริ่มจากคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็คือการรู้จักวางตัวอย่างสงบเสงี่ยมค่ะครับและอีกคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือคำว่าซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ตรงๆก็คือคำที่หมายความว่าไม่คดโกงประพฤติตรงแล้วก็จริงใจต่อผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการทำทุกๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการคบมิตรหรือว่าการทำงานนั่นเองครับค่ะช่วงฐานการเรียนรู้ช่วงฐานการเรียนรู้ครับเป็นช่วงที่เราจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองโครงการประชารัฐของภาครัฐนะครับเป็นการอบรมนำความรู้มาฝากไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเรียนคุณครูหรือว่าคนในชุมชนเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับและขอต้อนรับวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณสุธีพรมแดนประธานแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุธีคะวันนี้มีอะไรมาสอนน้องๆคะครับในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์เราก็สามารถที่จะทำให้ขยะภายในหมู่บ้านในโรงเรียนเนี่ยมันสามารถที่จะลดลงได้ะนะแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนช่วยกันทำเนี่ยบ้านเมืองของเราก็จะสะอาดครับนะแล้วก็อันสุดท้ายที่มันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือเด็กๆสามารถมีตังค์ที่จะไปซื้อขนมกินก็ได้หรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรของเขาก็ได้ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันกับช่วงฐานการเรียนรู้ครับถ้าเรามีธนาคารขยะเนี่ยขยะมันจะไปเกลื่อนกลาดตามถนนไหมไม่ในถังขยะที่บ้านเนี่ยเราควรใส่เพียงแค่ขยะอะไรครับเป็นขยะทั่วไปครับบางคนเป็นไงครับเอาไปเผาไอ้นี่ไปขายครับกิโลหนึ่งรู้สึกว่าประมาณเกือบ6บาทนะหรือแม้แต่นี่กระดาษหนังสือพิมพ์เก็บไปช่างขายแล้วก็เขาก็จะบันทึกเลยว่ากิโลละกี่บาทขยะที่สามารถนำมาทำเป็นธนาคารขยะออมทรัพย์ได้คือขยะพวกไหนครับข
ขยะดีกระชุ่มครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับรับรางวัลไปด้วยครับและนี่ก็คือบรรยากาศของช่วงฐานการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทิ้งทายกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผลลัพธ์ของการตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์เนี่ยจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็สำหรับโรงเรียนอื่นๆควรที่จะมาตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์เพื่ออะไรผมอยากให้ทางโรงเรียนหรือว่านักคุณหนูทุกคนเนี่ยต่อไปเนี่ยคงจะเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยสังคมนะแล้วก็อาจจะขยายต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆนะให้โรงเรียนอื่นเนี่ยเขาสามารถจัดตั้งธนาคารขยะได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความสำนึกรักในบ้านเกิดด้วยแล้วก็มีผลพลอยได้ที่มันจะเกิดขึ้นจากการออมของคุณหนูทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังต่อไปว่าอยากจะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันสะอาดและก็น่าอยู่มากขึ้นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุธีมากๆที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับท่านครับช่วงฐานการเรียนรู้ของเราในวันนี้บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกต้องกันนะครับจึงได้มอบถังขยะและตราชั่งให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับการงานต้องรู้จักพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามการ